ันจูที่บ้านไม่มีนาฬิกาหรือไงทำไมโทรมาดึกดึกดื่นดื่นแม่เหลือมเรื่องนั้นไปก่อนนะหนูมีข่าวดีมาบอกนะแม่ได้ยินแล้วตาสว่างแน่เลยก็บอกมาซะสิที่นี่น่ะเรากำลังมีปัญหาใหญ่แหละนี่วาชาไปที่พูนโดยไม่บอกใครก่อนอะไรนะใช่แม่แล้วก็ไป2วันเต็มด้วยนะลูกสาวของครอบครัวคารันจคาออกนอกบ้านค้างคืนโดยไม่บอกใครเซอร์ไพรส์ไหมล่ะโอ้ข่าวดีสุดๆมันจูมันเป็นข่าวที่ดีมากตอนนี้ที่บ้านเงียบจนน่ากลัวเลยแม่ลูกสาวคนโต2คนได้ทำอะไรที่พ่อแม่ของเมโนต้องทึ่งไปเลยล่ะแต่แม่ปัญหาก็คือนะวินศของหนูก็ถูกลากไปอยู่ในปัญหาของวาชาอีกแล้วแม่มันเป็นปัญหาทุกวันเลยก็มีคนรับผิดชอบแทนคนอื่นบางทีนะหนูอยากจะไปเที่ยวกับวินศไกลๆจริงๆนะไม่มันจูแกนะอย่าคิดจะทำพลาดแบบนั้นสินี่คือโอกาสนะโอกาสที่แกจะได้ครองอำนาจในบ้านฟังนะหลังจากเกิดปัญหาวาชาน่ะจะไม่ได้อยู่ในบ้านนั้นนานหรอกวันนี้พรุ่งนี้ยังไงวัยชาลีก็ต้องแต่งงานตามไปแล้วเหลือแต่อาชานาแกพูดเองนี่ว่าอาชานาน่ะเป็นเหมือนกับคนใช้แสดงว่าแกจะได้ครองบ้านนั้นในอีกไม่นานเข้าใจที่แม่พูดไหมค่ะวางสายก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่ามีอะไรแกก็รีบมาแจ้งข่าวแม่ด้วยล่ะโอเคไหมได้เธอไม่กลับมาถึงแม้จะอธิบายให้เธอฟังหลายครั้งฉันก็เป็นคนเดียวที่ทำอะไรบ้าๆแบบนั้นฉันห่วงเธอมากเธอไม่มีคุณธรรมเธอพูดจากับฉันพูดจาไม่ดีเธอบอกว่าเธอจะไม่กลับบ้านสุโลชนาสงบสติลงหน่อยเธอกลับบ้านมาพรุ่งนี้แน่ผมจะคุยกับเธอเองไม่ต้องห่วงนะคืนนี้เธออยู่ในโรงแรมนั้นทำไมเธอไม่เข้าใจนะทำไมไม่เข้าใจว่าฉันไม่ได้หวังร้ายฉันเป็นแม่นะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนฉันรู้ว่าอะไรดีไม่ดีต่อเธอฉันไม่อยากให้ลูกสาวเราติดกับอะไรแบบนั้นมันจะเป็นปัญหาใหญ่ทีหลังเธอไม่มีทางเข้าใจฉันฉันสอนเธอมันผิดตรงไหนอะอาชูบอกแม่มาแม่พูดอะไรผิดไหมแม่ไปตามลูกสาวกลับมาแต่ลูกสาวกลับไม่กลับมากับแม่บอกมาสิไวชูแม่ทำอะไรผิดเหรอทำไมเธอไม่กลับมาแม่ไปตามเธอให้เธอกลับมาแม่เหนื่อยแล้วนะคะไปพักผ่อนก่อนเถอะค่ะหมอตื่นไม่ให้แม่เหนื่อยนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพอ่ะมานี่ค่ะแม่มาเร็วแม่คะมาเร็วแสดงว่ามีการพลิกบทวาชาลูกสาวของบ้านนี้ปฏิเสธที่จะกลับบ้านอย่างนั้นน่ะเหรออ๋อฉันแจ้งข่าวแม่ดีกว่าพระเจ้ากานาปีรีบส่งวาชากลับบ้านนะคะฉันรอดูละครไม่ไหวแล้วว่าชาหัวหน้าฉันขอโทษมากๆเลยค่ะฉันขอโทษแทนสิ่งที่แม่ฉันทำด้วยท่านทำอะไรเพื่อฉันมามากแต่แม่ฉันกลับมาพูดไม่ดีกับท่านฟังนะฉันไม่เป็นไรฉันไม่ถือแม่เธอโกรธมากเลยเธอถึงพูดอะไรแบบนั้นน่ะนะ
มันไม่เป็นไรหรอกนะฉันห่วงเธอมากกว่าอีกเธอโดนดุด่ามามากเธอต้องทนอะไรมามากมายแล้วมันเป็นความผิดของฉันเองจากสถานการณ์ทางบ้านของเธอแล้วแนวคิดของครอบครัวเธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ความผิดของท่านเลยไม่ใช่ความผิดของฉันด้วยฉันทำสิ่งที่สำคัญต่อหน้าที่การงานแล้วฉันจะเอาหน้าที่การงานไปแลกกับความคร่ำเครื่องของครอบครัวไม่ได้หรอกนะใจเย็นนะวาชาใจเย็นๆถ้าจำเป็นเนี่ยฉันจะไปบ้านเธอไปคุยกับแม่เธอให้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องทำก็คือฉันต้องจัดรถให้เธอกลับบ้านทันทีเธอต้องไปที่มุมไบก่อนไม่ค่ะฉันรู้ว่าฉันต้องทำยังไงมานาบเอ๊ะป้ามาเหรอคะเอ๊ะอยู่ด้วยเหรอดีฮะเข้ามาก่อนค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีจ้ะฉันเอาอาหารเที่ยงมาให้มานาบมานาบอยู่ที่ไหนเหรอเขาไปกับพ่อนะคะเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาแล้วนั่งก่อนนะคะกินอะไรหรือยังล่ะยังเลยค่ะดีเลยงั้นก็มาชิมฝีมือฉันก่อนนะไม่ค่ะป้าหนูจะไปกินที่บ้านน่ะอย่าเถียงนะจ๊ะนั่งลงก่อนนั่งก่อนแกต้องฟังผู้ใหญ่นะกินนะจ๊ะกินเลยว้าวพระเจ้าโอกาสดีจริงๆวันนี้ฉันจะพูดให้ชราวันนี้ทำตามสิ่งที่ฉันต้องการถ้าชราวันนี้พอใจพรุ่งนี้ฉันก็จะสุขเจอแกเมื่อไรป้าก็รู้สึกสบายใจเสมอเลยล่ะนะป้าสงสัยนะว่าแกจะว่าอะไรไหมถ้าให้สาชินมาทำงานในโรงรถนี่แต่เขาจะมาทำงานที่นี่ได้ยังไงเขามีการศึกษานี่คะเขาหางานที่อื่นก็ได้นี่คิดถึงอนาคตบ้างไหมแต่คงว่ายังไงคะจะเรียนต่อหรือว่าแต่งงานล่ะว่ายังไงจ๊ะหนูจะไม่แต่งงานก่อนหรอกนะคะอะไรนะอย่างน้อยก็คิดถึงแม่ของเธอหน่อยสิเขามีหน้าที่ที่จะต้องให้ลูกสาวแต่งงานถ้าแกแต่งงานพ่อแม่ก็จะสบายใจแต่ป้าคะคือว่าไม่เธอชอบผู้ชายแบบไหนกันล่ะฮะที่จริงแล้วไม่ต้องการอะไรมากหรอกค่ะขอให้เป็นคนดีเป็นไปได้นะเขาก็ต้องมีรายได้ดีด้วยมันก็เป็นไปได้เขาก็ต้องมีบ้านที่ดีครอบครัวเป็นคนดีพ่อสามีแล้วก็แม่สามีก็จะต้องเป็นคนนิสัยดีมากๆด้วยล่ะค่ะแค่นั้นแหละแกพูดแทนฝ่ายพ่อแม่ไม่ได้แต่ฉันเป็นคนดีนี่ฟังนะแกจะได้ชายที่ต้องการแน่เลยล่ะโอ้แต่ป้าคะคือว่าแต่งงานได้อีก 4-5 เดือนนะจ๊ะป้าหนูจะแต่งงานเร็วขนาดนั้นได้ยังไงกันล่ะขอบคุณนะถ้าแกไม่อยากกินก็บอกป้าสิป้ากินแทนให้ได้นะป้าหิวน้ำมากเดินทางมาไกลนะป้าคุยจนเหนื่อยขอตัวนะจ๊ะโอเคนะโอ้แม่มานะมีเกินหญิงจริงๆเลยนะเนี่ยดีแล้วกำลังอวดแรงเหรอกินข้าวแล้วยังจ๊ะอะไรแม่ตะโกนทำไมอ่ะกลับมาตอนไหนเนี่ยฉันเพิ่งกลับมาอย่าทำอะไรมากเลยแกมีโทรศัพท์ลุงใช่ไหมทำไมอ่ะส่งมันมาเถิดนะอย่าถามมากเลยส่งมาโทรหาพี่ชายอาชนาส่งมันมาเดี๋ยวนี้ไอ้นี่กำลังโกหกนี่แม่เอาไปเลยฮัลโหล
ไม่ต้องทักทายฟังฉันนะเอาขยะของน้องสาวเธอในบ้านเราออกไปบ้านเราไม่เก็บขยะถ้าไม่อยากได้ฉันก็จะเผาทิ้งซะโอเคไหมฉันวางสายก่อนละน่าลำคาญจริงๆรีบมาเอานะอาชูแม่มานับได้โทรมาบ้างไหมโทรค่ะโทรมาเธอบอกให้ไปเอาของที่บ้านของเธอนะคะแต่ว่าบรรยากาศที่บ้านเราเครียดมากพอหนูก็เลยไม่บอกใครนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะต้องไปเก็บของที่นั่นนะค่ะพี่หนูก็ว่าจะไปวันนี้แหละค่ะอาชูแกห้ามไปที่นั่นคนเดียวพ่อไม่มั่นใจในตัวคนพวกนั้นโดยเฉพาะแม่สามีแกอาชูมันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะแต่แกห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดนะพี่คะมีเอาหน้าแม่กำลังไม่สบายนะคะถ้าแม่รู้เรื่องนี้ขึ้นมาแม่ยิ่งจะลำบากใจแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่แน่นอนแกห้ามไปคนเดียวพี่จะไปด้วยพี่จะไปกับแกแม่ของแกกลับมายิ่งเร็วก็ยิ่งดีให้เรื่องมันจบๆไปสักทีเอาขยะของเธอไปซะเอาไปเลยกว่าจะมาได้ต้องเชิญ2ครั้งเลยนะจะให้เราเปลืองค่าโทรศัพท์อีกแค่ไหนเอาของนี่ไปเลยซะเก็บขยะของเธอแล้วก็ไปไกลๆเลยเร็วเข้าเก็บมันสิไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเข้ามาในบ้านของเราบ้านเราก็มีแต่เรื่องนี่เอาไปไกลๆเลยนี่ทำอะไรเนี่ยฮะไม่มีมารยาทเลยหรือไงฮะใช่ฉันไม่มีมารยาทแล้วจะทำไมล่ะนี่กล้ามาสอนฉันถึงในบ้านเลยอย่างนั้นเหรอก็เหมือนกับการที่เอาหัวไปกระแทกกับหินก็มีแต่หัวที่เจ็บหินมันไม่เป็นไรหรอกนะรู้ใช่ไหมแล้วเธอเอาหัวมากระแทกหินทำไมล่ะไปไกลๆซะเดี๋ยวข้าชูไปเถอะถอยไปอย่ามามองหน้าฉันนะไปซิไปเลยอย่ามามองหน้าฉัน
อาชูไปเถอะมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะเชื่อมสัมพันธ์เราด้วยกันวันนี้อัชนาได้ทำลายสัมพันธ์นั้นด้วยเธอเอาของเธอกลับบ้านไปแล้วอัชนาคุณควรจะให้โอกาสผมให้ผมได้พูดอะไรแก้ตัวบ้างวาทาแกจะบ้านไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอแกพยายามจะทำอะไรนะหนูก็จะพิสูจน์ตัวเองยังไงล่ะอะไรนะหนูเป็นคนที่ถูกจองจำในบ้านนี้มานานมากแล้วหนูจะเป็นคนออกไปจากบ้านนี้วันนี้แหละขอให้ฉันตบแกแรงๆให้แกได้สติได้ไหมบอกให้นะแม่หนูไม่กลัวแม่ตบหนูอีกแล้วล่ะหนูชินแล้วหนูยอมรับแล้วว่าไม่ว่าหนูจะทำถูกหรือผิดแม่ก็ตบหน้าหนูอยู่ดีอ่ะคุณได้ยินไหมเธอบอกว่าเธอจะหนีออกจากบ้านเพราะว่าฉันตบเธอฮะไม่แม่วันนี้แม่เข้าใจหนูผิดเหมือนทุกทีเลยหนูรู้ว่าที่ผ่านมาในอดีตที่แม่ตบหนูน่ะแม่ถูกและหนูผิดเสมอแต่ครั้งนี้หนูถูกแต่แม่น่ะผิดวาชาแกใช่แม่หนูถูกมากหนูเคยลืมทุกครั้งที่แม่ตบหนูได้แต่หนูจะไม่มีทางลืมที่แม่ตบหนูเมื่อวานนี้หนูจะไม่มีทางลืมที่ทำให้หนูรู้สึกว่าหนูทนความรู้สึกหัวบารานแบบนี้ไม่ไหวแล้วหนูเลยจะไปจากบ้านนี้หนูจะไปจากแม่ไปจากความหัวบารานแบบนี้หนูรู้ว่าทุกคนจะบอกว่าสิ่งที่หนูพูดออกมาน่ะมันผิดแต่หนูไม่สนหนูแค่ทุกคนมามากพอแล้วแล้วหนูได้อะไรกลับคืนมาบ้างล่ะถูกตบแทนอย่างนั้นน่ะเหรอไหนละความเข้าใจกันยิ่งไปกว่านั้นอะไรๆก็จะแย่ลงว่าช้าแกพูดอะไรของแกน่ะฮะไม่ว่าแม่แกจะทำอะไรลงไปเพื่อผลดีสำหรับหนูสินะพ่อจะพูดแบบนั้นใช่ไหมไม่เอานะพ่อหนูรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับหนูแม่ไม่ต้องลำบากใจเรื่องหนูหรอกนะบอกหนูมาหน่อยพ่อคิดจริงๆเหรอว่าสิ่งที่แม่ทำน่ะมันถูกหนูไม่ได้โทรมาบอกทุกคนเหรอว่าหนูอยู่ที่พูนน่ะแล้วทำไมแม่ถึงต้องไปถึงที่นั่นแล้วไปทำให้หนูขายหน้าด้วยก็เพราะว่าแม่ห่วงแกไงล่ะงั้นเหรอห่วงหนูอย่างนั้นเหรอแต่ก่อนที่จะทำอะไรแม่เคยคิดบ้างไหมคิดบ้างไหมว่าการทำแบบนั้นอาจทำให้หนูตกงานได้แต่เพราะว่าหัวหน้าหนูเข้าใจก็เลยไม่ถือสากับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นนะหนูตกงานแน่ๆเลยเป้าหมายของหนูนะความต้องการของหนูต่างจากทุกคนที่นี่พวกพ่อพวกแม่อาจจะไม่เข้าใจอะไรแต่หนูไม่มีความต้องการที่จะอยู่ที่นี่วาชาแม่จะกักบริเวณหนูใช่ไหมล่ะได้แต่เข้าใจไว้เลยนะถ้าหนูมีโอกาสเมื่อไหร่หนูจะไปจากที่นี่ทันทีหนูเบื่อกับการที่จะต้องทำตามความฝันของแม่แล้วหนูมีฝันของหนูเองหนูอยากจะทำตามฝันที่เป็นของหนูเองไม่ว่าแม่จะว่ายังไงก็ตามไม่ว่าพ่อก็ด้วยพี่วัชูพี่วัชูอย่าไปนะพี่วัชูพี่วัชูพี่วัชูไม่จะคุยกับพ่อกับแม่ให้เองนะแม่บอกพี่สาวสิว่าอย่าไปจากที่นี่พ่อได้โปรดนะบอกพี่หน่อยนะฉันจะไปแล้วอ่ะ